จังหวัดบุรีรัมย์นายสมศรีทองหล่อปราชสมศรีดูแลด้านสวัสดิการจัดการเงินกองทุนวันละบาทของชาวบ้านทั้งประสานและดำเนินการในการรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542จนถึงปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักเก็บออมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในชุมชน